ไอ้เด็กอีต้นแม่อย่าไปเห็นแม่เวียกถูกอย่างสิคือจังได้ลูกอีต้นฮะอีต้นแม่แต่แบบยังเขาซอยได้เขากะซอยแม่ยังเขาซอยไม่ได้เขากะเป็นกำลังใจให้แม่ก็ดีเลยเนาะอีต้นแม่เคยหายเคยสงสารแม่อยู่บ่แล้วจังได้เคยแต่บ่ได้หายให้แม่เห็นเคยตอนใดจุดใดช็อตได้บ่สักกลุ่มฟังดูก็ตอนเห็นเรียกก็ให้แม่โอ้ยคนจริงจริงแม่ที่แม่สิเป็นลมแม่บ่ว่าแม่เมื่อยแห้งก่ะอีต้นแม่สงสารแม่น้ำตาไหลออกมาก่ะอยากให้แม่เห็นโอ้เจ้าฮะหายอีต้นแม่ตอนแม่คนจริงจริงยันแม่เห็นถ้าแม่เห็นเลยเป็นยังบุญอยากให้แม่เห็นแบบว่าน้ำตาของเฮาออกมาแสดงความเข้มแข็งให้แม่เห็นสบายดีสบายดีผมทุกคนเด้อว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพ่อๆก็ซ่องซอกึ่มใจสว่างคือเก่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ซอกึ่มใจสว่างก็สิมาหาน้องมวยครั้งแรกเนาะพี่น้องหลายๆเห็นหลายๆช่องมาถ่ายคลิปเพิ่นก็ยังบ่เคยมาจักเทื่อก็สิพาพี่น้องเข้ามาถามไถ่ชีวิตการเป็นอยู่เพิ่นเนาะเห็นอยู่ในกระท่อมพี่น้องผู้สองแม่ลูกเป็นไปได้จังได๋เนาะพี่น้องคืออยู่จังซี่ได้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพามาอัปเดตชีวิตการเป็นอยู่แล้วก็ถามที่มาที่ไปของน้องมวยกับแม่เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะคือว่าเฮาถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีอยากซอยเหลือเพิ่นเฮาก็ยินดีจะเป็นสะพานบุญเนาะพี่น้องเนาะให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อพี่น้องเด้อจะมาหาน้องมวยกันเลยกับแม่เพิ่นโอ้เป็นนางอยู่เนาะพี่น้องเนาะสบายดีโอ้มาหาก็เคยมาหาน้องมวยกับแม่เพิ่นครั้งแรกโดยมึงเด้อขอโทษขออภัยพี่น้องตั้งกล้องใหม่ก่อนโอเคเนาะซอกึ่มกับมาหาน้องมวยกับแม่น้องมวยครั้งแรกเนาะน้องมวยอายุจักปีแล้วลูก13ปีโอ้13ปีเนาะคันสิว่าแล้วก็เป็นลูกผู้หญิงก็เลยใหญ่ไว้เนาะน้องมวยบ่ได้เข้าเรียนบ่ลูกตะกี้ก็ได้เข้าได้นี่ก็ออกแล้วเป็นหยังลูกคือออกก็ทุกอย่างแบบบ่มีเงินบ่มีเงินทุกอย่างเนาะอือแม่ได้ซะผัวบ่มีบ่ก็เมื่อก่อนก็มีเคยเฮ็ดงานนํากันเฮ็ดก่อสร้างแบบเฮ็ดไปเรื่อยๆนะแบบไปทั่วเลยในเมืองสวรรค์แม่เริ่มเฮ็ดไปเรื่อยๆโดยมีแบบว่านายหน้ามาจ้างก็แม่นัวก็พาลูกไปกับครัวเนาะแบบนอนอยู่หันกินอยู่หันเฮ็ดต่อไปเรื่อยๆแบบบ่มีหม่องหยุดหม่องย่างเลยแบบไปตลอดบ่มีหมักจ้างแต่ถ้าบ่มีเฮ็ดมีซ่านบ่มีรักมีแลเลยคือแม่นัวก็ทุกข์ตั้งแต่ลูกนี่ได้1เดือนเนาะแบบเอาครัวก็ลําบากสู่ซนมานํากันหลายปีแล้วโดย1เดือนก็ฮุบลูกลงมาอยู่สวรรค์เลยจนพาลูกใหญ่13 14ปีลูกผู้เดียวบ่ลูกเดียวแหละแม่น้องมวยก็สิเว้าเรื่องครอบครัวเพิ่นซ่านเนาะคือว่าตอนนั้นก็ลูกก็ได้เรียนอยู่อาจสิได้ไปบ่ได้ไปแน่แต่ว่าเฮายังอยู่น้ําครัวเนาะอยู่น้ํากันคือตอนนั้นน่ะเบี้ยงานก็สิแล้วแหละโดยวันนี้แหละเฮาบ่มีเงินบ่มีข้าวเฮาขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างเนาะบ่มีหยังเลยบ่เหลือหยังเลยไม่แต่เสื้อผ้านะแพ้ก็มีแต่ผู้ใหญ่จะดีเอามาให้หนูเนาะโดยแบบความถูกบอกความจริงโดยแล้วก็พ่อเพิ่นก็กลับไปแบบบ่มีเหตุผลเนาะโดยแต่ว่าไปไสก็แม่นมวยก็บ่ฮู้ถ้าหากว่าเพิ่นไปหาเงินหาค้ำเพิ่นกลับมาหาลูกหาเมียหรือว่าได้เงินได้ค้ำก็แม่นมวยก็ให้อภัยเพิ่นเนาะแต่ว่าขอตะแค่ให้เพิ่นเห็นให้ทีว่าให้โทรมาหาลูกหาเต้าเด้อให้เพิ่นติดต่อมาหาลูกหาเมียแหน่หรือว่าคนสิป้าสิถิ่มหรือว่าเพิ่นไปไสกับบ่ฮู้แบบเพิ่นไปหายเงียบไปเลยจักไปแต่งปานใดนี่โอ๊ยขอโทษนะมาแล้วเด้ทําเนาะบ่ไปลูกไปแต่ว่ามีเงินสาบุญจ้ะตะกาแม่น้องมวยก็บ่มีหม่องอยู่ก็พาลูกกันโดนนี่ป้ากันโดนหรือว่าเพิ่นไปโดนล่ะก็ประมาณเดือนนึงเดือนนึงโดยเพิ่นไปบ่ติดต่อมาเลยบ่ฮู้ว่าเป็นหยังไปไสโดยแบบว่าคั่นว่าถ้าสิ้นเดือนนี่เพิ่นติดต่อยังมากอ่ะก็ยังดีแม่นมวยก็ดีใจแบบเพิ่นบ่ป้าบ่ทิ่มคั่นว่าเพิ่นมีเงินมีคําส่งมาให้ลูกเนาะครอบครัวลําบากระบนก็อีกแบบนึงโอ้แม่นมวยก็ยังบ่แน่ว่าเพิ่นป้าบ่หรือว่าเพิ่นไปแนวใดเพราะว่าเพิ่นฮักก็ไปได้เดือนนึงโดยแม่นมวยเอามาอยู่นี่ก็ประมาณเดือนนึงซ้ํากันโด
แบบว่าเพิ่นไปแบบบ่ได้บอกหรือว่าเหตุผลไปในความถูกความยากหรือว่าบ่มีเงินบ่มีค่ําแบบล่มเหลวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปแบบตั้งรักบ่หรือว่าได้แม่นมวลกับบ่ฮู้เอาไปยังคือบ่บอกเฮาเนาะโดยแม่นมวลสิรอพังว่าสิ้นเดือนนี้คันว่าเพิ่นโทรมาเป็นปกติแล้วก็สิบอกเพิ่นว่ามีเงินมีค่ําน่ะผางมาให้ลูกแน่ของพ่อทุกยากคันว่าเพิ่นโทรมาเนาะให้เพิ่นเห็นในคลิปอันนี้ฝากถึงเพิ่นโดยมีน้ำมวยกับบ่มีแล้วอยู่กับลูกแบบนี้แล้วคือเห็นแล้วมองอยู่มองเศร้าไปเลยล่นเลื่อยเปื่อยเนาะมีนายจ้างไปแล้วก็ไปทั่วเกี่ยวข่าวรับจ้างมีน้ำมวยก็ไปเบิร์ดกูมองกูบอลมีน้ำมวยจนลูกใหญ่จนปานนี่ยังบ่มียังเกิดขึ้นเลยไปเรื่อยโดยตั้งแต่เกิดมาใหญ่มานี่แบบโดยกับบ่มีให้มีนะโดยเจ้าอยู่บ้านใดเนาะมีน้ำมวยอยู่บ้านนะพวกนักเก่งแต่ว่าขยับไปเรื่อยโดยแม่นมวลไปแบบมีผู้จ้างแม่นมวลไปเลยนะบ่มีรักมีแรงบ่มีรักมีแรงให้หน้าตะกะพ่อแม่ด้วยซะกะบ่มีพ่อแม่ก็รับจ้างเฮ็ดนากินน้ําเพิ่นโอ้แต่ว่าบ้านเกิดนี่บ้านนาโพดอยบ้านนาโพแค่แต่ว่าอยู่บ้านนาโพแต่ว่าอยู่ก็อยู่แบบดินเพิ่นบ่โดยอยู่ดินเพิ่นแบบว่าเพิ่นแบบว่าแม่นมวลนี่เป็นคนดูแบบเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานซอยเพิ่นเนาะแบบดําให้น้ําหน้าก็ไปเบิดนะพ่อแม่นมวลน่ะแบบเป็นคนแบบว่าบ่ขี้ข้านนะโดยเพิ่นก็แว้งให้อยู่แล้วเพิ่นก็ปั้นข้าวปั้นหยังให้กินอ๋อแต่บ่มีเป็นส่วนโตโดยบ่มีเป็นส่วนโตเลยเพิ่นก็เฒ่าแล้วเอ้ยซื้อหยังอายุจักปีเลยลืมถาม30ปีซื้อท่าโอ้รุ่นน้องเฮาตัวนี้แต่ว่าแม่นมวลเป็นคนถูกแบบว่ามันก็คือคนเฒ่าเนาะโดยเฮาถูกทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกเวียกโดยถูกทั้งเงินซานบ่มีกินเนาะที่อยู่อาศัยก็บ่มีพี่น้อยโอ้เพราะแม่กับลูกอาศัยอยู่นํากันบ่อนนี่จังซี่โดยตู้นี่บ่เอ่ยโดยอันช่อง YouTube หลายๆช่องก็เขามาถ่ายเอ่ยอยู่บ่ค่ะเพิ่นก็มามีคนช่วยเหลือหยังแหน่แหละแบบจริงจังหั่นน่ะแบบคือเพิ่นก็มีช่วยเป็นข้าวเป็นข้าวหยงกินเป็นเงินหรือว่าเป็นของใช้หยังหลายๆต้นเนาะโดยเป็นไข่เป็นมีหยังหลายๆอย่างเขานําจําปาช่วยเลี้ยงดูแลกินก่อนเนาะโดยเพิ่นก็เอาเงินเอาค่ํามาให้น้องมวยเก็บซื้อหลังกระสีหรือว่าเล็กตะปูหยังใช้จ่ายแบบเก็บแบบไข่มีน้องมวยก็เก็บไว้แต่ว่าเฮาก็บ่มีเนาะบ่มีที่พึ่งนั่นแหละโดยการจําเป็นก็สิอย่างนึงเฮาอยู่2ไม่รู้แปลกเนาะผัวก็ไปบ่ล่ําบ่ลาบ่บอกบ่กล่าวเนาะพี่น้องคือบ่คิดฮอดลูกบ่บ่คิดฮอดเมียบ่เนาะเมื่อก่อนเพิ่นบ่ค่อยไปได้แล้วแม่นางมวยในความถูกลําบากนี่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ในเมืองสวรรค์นี่เนาะแต่ผัวน่ะไปหับเมาน้ำนายหน่ายอีกผู้นึงเนาะไปแล้วนํากัน3พ่อลูกนี่แหละก็อดอยากปากแห้งแหละมื้อได้กินก็ได้กินแบบว่าเบิกเงินเพิ่นก็หาแค่ละแสนหรือว่าหา 10,000 มาซื้อข้าวกินเพิ่นว่าว่าแล้วเฮือนแล้วซ่านแล้วเวียกแล้วงานน่ะสิหายเงินน่ะมาตั้งรักสิอยู่สิกินเนาะสุดท้ายมาแหละคือแบบว่าเพิ่นบ่หายหยังจักตีบเลยเฮ็ดเวียกแล้วเบิดเพิ่นบ่ให้เงินแม้แต่บาทเฮ็ดเวียกฟรีโดยเฒ่าแก่ฮะบ่โดยซ้ําว่าคล้ายๆกับว่าโดนโกงเนาะหรือว่านั่นใดแบบเฮามันบ่มีที่ไปเฮาก็เลยว่าอดทนสู้ทนมาหลายปีอยู่หั่นเกือบ2ปีเด้เฮ็ดเวียกฟรีบ่ได้เงินโดยได้แต่กินใส่ปากเพิ่นก็บ่ได้ว่าจังได๋บ่ให้เงินน่ะโดยเพิ่นก็บ่ได้ว่าวัวก็ว่าพวกก็จมอยู่แบบเพิ่นว่าก่อนเพิ่นสิไปเพิ่นก็ทําตัวนิ่งๆเนาะแบบบ่ได้พี่บ่ได้เลี้ยวกันเนาะครอบครัวทุกยากอ่ะเบิ่งซีหน้าครัวก็ฮู้อยู่ว่าสาวมองเนาะบ่มีแม่นมวยก็สาวมองคือกันแต่แม่นมวยก็หาน้ําหน้าไปซื้อข้าวซื้อน้ํามาซื้อพวกกินกับลูกลูกก็เลยบ่ได้เข้าโรงคําโรงเรียนตัดสินใจออกมาอยู่น้ํากันลูกนี่บ่ได้เข้าโรงเรียนเลยโดยออกกลางปีเลยเออก่อนน่ะเพิ่นเรียนห้องของก็หยังล่ะม.2 ม.2เรียนที่ใดที่ซะได้ลูกมองบ่ได้ที่ซะเรียนซื้อก็ได้ที่1ที่2ไปเลยบางเถื่อก็ที่1ที่2ตะเก้งเลยโดยน้องเพิ่นจักปีตอน13โอ้แสดงว่าน้องมัวนี่เป็นคนเรียนเก่งเนาะได้ที่1ที่2ที่3โดยเข้าอยู่ไสนของเรียนอยู่อันหลัก7อุดมวิไลโอ้ที่1ที่2ที่3โดยแสดงว่าเจ้านี่เป็นคนเรียนเก่งแม่นบ่น้องมวยพอได้ถ้าสมมุติมีคนส่งเสียเจ้าเรียนต่อเจ้าสิเรียนอีกบ่ลูกเรียนมันบ่เพราะว่าคนเฮาถ้ามีระดับมีการศึกษาเฮาอยู่ใส่เฮาก็เอาตัวเองรอดได้แม่อย่างนึงถ้าแม่นี่แม่นอยู่ว่าแม่อาจสิบ่ได้มีลูกน้อยเนาะเท่ากึมอยู่ในน้ําอย่างแนะนําว่าถ้าสมมุติว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีคนให้ส่งเสียให้ลูกเจ้าเฮียนเฮาจะให้เจ้าล่ะขอโอกาสไว้ว่าให้ลูกเจ้าเฮียนต่อเจ้าอย่าทุกตะยาให้อดทนเฮ็ดเวียกผู้เดียวเพราะว่าเฮาก็บ่มีลูกน้อยเนาะคันว่าอุ้มลูกน้อยยังสิว่าให้น้องมวยเอาน้องอันนี้น้องมวยก็บ่มีน้องเพราะถ้าสมมุติน้องมวยเฮียนจบไปแล้ว
จบปริญญากะยาเนาะปริญญาตรีไผได้ว่าแต่ได้กะยาว่าบ้านเฮานี่จบไปแล้วบ่มีเฮ็ดงานทํามันมีน้องหมวยขนาดนี่พี่น้องข่อยนี่จบปริญญาตรีนี่จบสังคูนี่จบมซนี่อยู่สวัสดิ์นี่จบมาแล้วนี่เรากับพอเราตายเป็นกับพระเราก็เฮียนส่งเสียตัวเองเฮียนเอ่ยส่งเงินมาไทยเฮ็ดจนจบแล้วบัดนี้จนรอถ่าอาสามันนานเนาะเราก็ไปทํางานเมืองไทยเราก็เฮ็ดเวียกอยู่ห่างกันได้เดือน 10,000 กว่าบาทได้แบบมันก็สิแยกก็สิเบาขึ้นเฮาก็สิบ่ต้องไปแบ่งห้าม3รอบตากแดดตากนายคืออาชีพกรรมกรแม่นบ่ล่ะมันจะเป็นแบบนั้นแต่อันนี้ก็คือมาถ่ายคลิปเบิ่งเพื่อว่าคันมีผู้ใหญ่ใจดีอยากให้เฮาซอยเหลือให้เขามาเฮาก็ยินดีเนาะเพราะว่าเฮาก็บ่ฮู้แล้วแต่บุญวาสนาเจ้าเนาะเพราะว่าบางเทื่อเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นอาจสิต้นของศาลแต่ต้องตาใจเพิ่นเกิดว่าเฮาอาจสิทําบุญร่วมกันตะกี้เพิ่นอาจสิอีต้นเจ้าก็เว้าบ่ได้เอ่ยเนาะเฮาก็ได้แต่มาเป็นสะพานบุญก็เห็นแต่น้องมวยในคลิปตู้ซิดกับหน้าหักกับเป็นตะแพงเนาะน้องมวยก็เพิ่นก็บ่อยากขาดทองคําเฮียเพิ่นเข้าห้องคนนึงฝนตกก็ไปแดดก็ไปบ่มีรถก็ย่างไปแบบคนซื่อซี่อยากปังเฮียนแม่ก็บางเทื่อบ่มีเงินให้ก็เพิ่นก็ไปนําหมู่มหาก็ไปน้องมวยน่ะจบเลยก็เฮียนนั่นจักปีแล้วแม่ขนาดบางคนมีโอกาสอยากเฮียนน่ะนะก็ยังบ่เฮียนก็มีถือว่าเป็นคนที่จบเนาะซะคือมักได้น้อยที่อยากเฮียนหนังสือเป็นคนสลาดก็ว่าแม่นเอื้อก็เป็นผู้หญิงที่ว่าสู่ซนนี่เนาะโดยแบบแม่น้ำมวยก็ชุนไลก็คั่นบ่มีข้าวกินก็อดจะให้ผัวกับลูกกินแม่น้ำมวยก็ไปหาใหม่ซ่อมใหม่แบบว่าคือสิผัวให้เรียกเมื่อยกับลูกแบบเขามีทางไปเฮาเป็นผู้หญิงอยู่ว่าเฮาอดเอาแบบว่าแม่น้ำมวยก็เคยแบบว่าอดทนอันนี้อร่อยจนบางมื้อก็บ่กินข้าวก็นอนเลยแบบให้ลูกกับผัวกินเสียสละไปแบบเฮาอย่างว่าเฮาคิดได้แบบไปหาใหม่บ่มีก็ยังว่าเฮาซอกเฮาหาไปอดข้าวผู้โดยก็เคยอดมาให้ตะลูกกับผัวกินโดยแม่นบ่ยเนาะลูกกับผัวนี่เฮ็ดเวียกหน้ากับเมียบ่ได้จังได๋แต่ว่าผัวก็เป็นคนเฮ็ดเวียกหนักเนาะลูกมันก็ยังน้อยอีต้นแบบว่าเฮานี่นักแน่บ่นักแน่เฮาเป็นผู้หญิงเนาะอดทนได้เนาะโดยเฮาอดได้ผู้หญิงเฮาพี่น้องเอ้ยขอให้แต่ผัวกับลูกได้กินก็อดทนเบิ่งดูความสุขของผู้หญิงเฮาแม่มื้ออดได้แม่มื้อบ่กินให้ผัวกับลูกกินบัดเฮาก็แปลกใจไปจังพ่อจะบ่ติดต่อหาเจ้าเนาะจ้ะโดยก็สิรอเบิ่งสิ้นเดือนนี่สิรุ่นเบิ่งถ้าเพิ่นไปหรือว่าเหตุผลหรือว่าไปด้วยความบ่มีจําเป็นก็พังเบิ่งในสิ้นเดือนนี่ถ้าหาเพิ่นติดต่อหยังมาแม่น้ำมวยก็จะซีถามหรือว่าผู้ใหญ่จะได้ถามแม่น้ำมวยก็สิบอกความจริงเนาะว่าคนติดต่อมาแต่ว่ายังบ่มีจนมีคําให้แม่น้ำมวยก็มีโทรศัพท์เนาะโดยเพราะว่าเพิ่นก็โทรศัพท์ก็บ่อยากคอยดีบ่อยากมีเพิ่นหนีจากแม่น้ำมวยก็เมื่อก่อนก็มีอยู่แต่ว่ามันเป็นมือถืออาจจะโทรศัพท์แพ้หรือว่าอาจจะยังบ่มีเงินหรือว่าตั้งโต๊บ่ได้ก็บ่ฮู้นําเพิ่นมีน้ํามวยกันแต่ว่าเฮาว่าน่าสิบอกเหตุผลนี่เนาะโดยอาจสิบอกว่าถึงสิแบบจังได๋ก็อย่าพี่น้องไว้ต้องบอกเหตุผลลูกกับเมียนี่มาบ่ฮักบ่ลูกตาดําๆนี่นะแม่น้ํามวยซาคิดว่าออกจากใจเนาะหรือว่าเพิ่นอาจสิบอกย่านว่าแม่น้ํามวยนี่บ่ให้ไปบ่หรือว่าบ่มีเงินแล้วดึงกันจองกันไว้ก็ย่านบ่มีอยู่มีกินซาว่าต้องจําใจไปแม่น้ํามวยซาคิดว่าบ่แม่นเรามีผู้ใหม่บ่บ่เราบ่เคยคิดถึงมาอยู่กับแม่นางมวยมากอ่ะบ่ค่อยวุ่นวายหมู่คู่แบบอยู่คนเดียวเราพอนางมวยเป็นคนแบบบ่ปะบ่เว้าเนี่ยจักมีผัวเจ้าล่ะ38ปีเจ้าอยู่เนาะแปลกเนาะโดยเราเป็นคนทํามาหากินเป็นคนดุกินเหล้าเมาสุราแบบว่านิ่งๆเฮ็ดงานก็เฮ็ดงานอันนี้เนาะผัวนี่ก็เป็นคนบ้านเดียวกันบ่ผัวน่ะบ้านเกิดเพิ่นอยู่พะราณเพิ่นหนีมาแต่อายุ13ปีเพิ่นหนีมาหยังเด้อแบบพ่อแม่ก็ทุกข์ยากป้าห้ามจังปล่อยกันเพิ่นก็เป็นลูกกำพร้าเพิ่นก็ไปแบบเป็นมาพ่อแม่นางมวยอยู่กับเพิ่น15ปีอยู่กับพ่อนางมวยจนวันลูกใหญ่แม่นางมวยพาลูกไปปุ๊บอยู่ไสก็ไปกับหมู่กับบ่อนแม่นางมวยไปน่ะได้บ่ได้บ่จักแต่ว่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปก่อนบ่ได้วางไว้มีเงินคํามากมายพอแค่ว่าให้ลูกกินกับผัวกินด้วยเขาสิได้มีกําลังใจสู่โตผู้เป็นเมียนี่อิ่มก็อย่าบ่อิ่มก็อย่าบ่สนใจหมดมีน้ํามวยอดมื้อกินมื้อเนาะโดยจะเป็นในเรื่องที่ลงที่ดินว่าตู้ซิดแล้วเขามาหาเป็นตาสิได้ข่าวดีอยู่บ่รู้จักได้เพิ่นทําบ่เจ้าแม่น้ํามวยก็ตัวนี้ก็บ่ฮู้นําเพิ่นแบบตอบบ่ถูกแม่น้ํามวยก็บ่เป็นเว้าแน่เนาะแล้วแต่ผู้ใหญ่จะดีเพิ่นสิเมตตาน้องมวยเนาะก็ได้หยังแม่น้ํามวยก็ดีใจเบิดได้ข้าวได้น้ําหรือว่าได้ก็อย่าเพราะว่าให้ลูกได้อยู่ได้กินบ่เบิ่งปากหมู่ก็ดีใจเพราะว่าบ่ว่าจะเป็นข้าวน้ําซ้ําปลาก็คือเฮาสิหาเงินมาซื้อโดยก็ยากลําบากเนาะเพราะว่าเฮามันบ่มีหยังจักอย่างรถล่างก็บ่มีแม่นคือแบบคือโทรศัพท์นี่ก็คุณยายเจดีเพิ่นเอาให้เฮ็ดเวียแบบแม่น้ํามวยแบบไปบ่เด้เมืองสวรรค์
ครื่องไก่เครื่องเคียงเพิ่นเห็นเพิ่นก็เอาไปทูบ้านเช็ดบ้านนี่ยังไม่นึกว่ากับไปวัดเพิ่นก็อีดูเพิ่นเอาให้มีหลายเครื่องเพิ่นก็มีหลายเครื่องไก่เนาะไม่นึกว่าจะเอ้าบ่เป็นหยังบ่ได้ตีเพิ่นก็ดีใจเพิ่นเอาให้จ้ะง่องมวยเด้อีต้นแม่อย่าบ่เห็นแม่เวียกถูกจังสิคือจังได๋ลูกฮะอีต้นแม่ให้แม่ก็ดีเลยเนาะอีต้นแม่เคยหายเคยสงสารแม่อยู่บ่ล่ะจังได๋เคยแต่บ่ได้หายให้แม่เห็นเคยตอนใดจุดใดช็อตได้บ่สักกลุ่มฟังดูก็ตอนเห็นเรียกก็เห็นแม่โอ้ยคนจริงๆแม่คือแม่สิเป็นลมแม่บ่ล่ะแม่เมื่อยแห้งก็อีต้นแม่สงสารแม่น้ำตาไหลออกมาก็อยากให้แม่เห็นโอ้เจ้าฮะหายอีต้นแม่ต้นแม่คนอินจีย่านแม่เห็นถ้าแม่เห็นเลยเป็นยังบ่อยากให้แม่เห็นว่าน้ำตาของเฮาออกมาแสดงความเข้มแข็งให้แม่เห็นโดยแม่ก็คือกันอยากให้ฮู้ว่าแม่นี่สู้เพื่อลูกก็บ่อยากให้เห็นลูกเห็นน้ำตาแม่ทั้งที่บางครั้งเฮาก็มีเมื่อยคือกันหายคือกันบ่เอ้ยก็หายคือกันอยู่แบบว่าตั้งเพื่อก็หายแล้วก็ย่างไปน้ำมูลังเพื่อก็แบบว่าเอ้ยสุดแรงก็คิดมาอยู่นิดนึงก็อ่ะโอเคเพราะเป็นยังเสมอน้ำผ่านปัญหาไปทุกคนมันต้องมีปัญหาเข้ามาว่ะคือเฮาก็เลือกเกิดบ่ได้นอกว่ะเฮาจะเป็นคนจนหรือคนรวยก็มีแต่ว่าให้กำลังใจเป็นตัวเองน้ำมือหนึ่งเพื่อลูกใหญ่ขึ้นมาอาจสิมีอนาคตหรือว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหรือว่าได้ผัวดีหรือว่าอาจสิเห็นลูกอนาคตข้างหน้าอาสิดีใจก็ทุกพยายามมั่นคะแนนว่าเบิ่งลูกเป็นรักให้ลูกพอมารู้แล้วเฮาจะเป็นรักให้ลูกบ่ไปละโลละเลดีละเอ้ยสู้ๆบ่มีผัวก็บ่ฮู้ว่าไปนั่นไปนี่ดีละเอ้ยดีละดีอยู่กับลูกเฮามีลูกแล้วเป็นกำลังใจให้เจ้าสู้ๆเนาะขอให้ผู้ใหญ่ใจดีซื้อที่ที่ซื้อทางให้พอได้อยู่เนาะสร้างค่ำกินไปแล้วก็สู่ต่อไปเลยปลูกผักปลูกหญ้ากินเฮาก็ได้แต่เป็นกำลังใจแหละมันเป็นสะพานบุญให้เจ้านี่แหละโอ้ยเป็นกำลังใจให้เจ้าสู้ๆเข้ากินยังอยู่บ่เอ้ยก็ยังอยู่ประมาณ2ถังให้เอามาให้เบาเตียงกับสาวหมกดาแล้วก็ทีมงานของเพิ่นหลายๆคนมาก็แม่นมวยก็แบ่งให้หมดเลยแบบแบ่งผู้และเล็กผู้และน้อยแบ่งคนใกล้นี่โดยแบ่งหมดเลยแม่นมวยแบ่งให้กินน้ํากันหมดใจดีเนาะโดยแบบว่าเฮาคิดเห็นเพิ่นก็บ่มีเฮาก็บ่มีโดยคือแบบแบ่งให้เบิดนะพออยู่ทํานี่มันมีใกล้ๆกันเนาะส่วนหลายคนอยู่นี่มาแต่ไสเอ่ยบางคนก็มาแต่คําสั้นบางคนก็มาแต่พันล้านแบบว่าไกลเนาะโดยมาไกลแบบคนแบบเร่ร่อนบ่ค่อยมีน่ะบ่นํากันน่ะบ่มาอาศัยอยู่นํากันโดยมานํากันเบิดคือมีเฒ่านะเพิ่นก็บ่มีเพิ่นก็มากูเหมือนเอ่ยเฮ็ดเวียกหยังซะก็แม่น้องมวยก็บ่เฮ็ดมีแต่เกี่ยวข้าวแจ้งรับแจ้งเกี่ยวข้าวโดยได้มื้อเท่าใดเด้อเพิ่นให้มื้อละ150เดี๋ยวก็200,000โอเคอยู่เนาะโดยทีมงานเบาเตียงเบาลีเบาเสียงเบาจันกะหลายๆทีมงานนั่นแหละเพิ่นเมื่อนี้ได้เท่าไหร่แล้วมื้อนี้มื้อนี้แม่บ่ได้นี่แม่นมวยสิไปเกี่ยวข้าวแล้วก็พอดีเพิ่นบ่ได้มาหับเตรียมตัวแต่ 3-4 โมงกว่าสิไปเกี่ยวอยู่ไสเอ่ยอยู่บ้านโคอ๋อก็เลยปกตินี่คันว่าไปเกี่ยวเพิ่นมาหับแม่นบ่เคยมาหับเพิ่นมาหับจักโมงเอ่ยเพิ่นมาฮอดพี่ก็ประมาณ 8:00 นกับ 7:00 นอุ๊ยนอนอยู่พุ่นอยู่บ่ล่ะค่ำแล้วมาพี่จริงๆนอนจะพูดแล้วสะดวกกว่าเที่ยวไปเที่ยวมาไกลแต่ได้สลายไปกลับนี่60ลักมาส่งพี่ก็ประมาณ 7:00 นแต่จักคนไปเอ่ยก็หลายคนประมาณ10กว่าคนไปโอ้มันต้องมาส่งคนอยู่แถวนี้เลยเนาะเออทีมแถวนี้ก็อยู่รุ่มแลไปนะมีน้ำมอยไปนะเขาจะว่าคนแถวนี้ก็บ่มีเวียกเฮ็ดประจําแน่แล้วก็อยู่บ่เป็นบ่อนเป็นที่เขาต้องเฮ็ดสู่ชีวิตบ่สุขคนนะเนาะโดยก็คือกับคนอยู่ในนี่ไผก็มีส่วนหลายคนอยู่ในนี่ที่เพิ่นบ่มีคือเฮาเพิ่นก็ถูกถ่ายคลิปคือกันเบิดบ่มีถ่ายบ่โดถ่ายแต่ว่าไผสิเป็นผู้โชคดีไผสิเป็นคนบุญมีเท่านั้นเนาะคือแม่นางมวยนี่ก็เพิ่นมาถามแม่นางมวยก็บอกว่าคนทุกคนใหญ่น้ํากันหมดแม่นางมวยบ่เคยแบบว่าสิเว้านั่นเว้านี่แบบซอยไผแม่นว่าก็ดีใจเนาะแล้วแต่บุญวาสนาเนาะแม่นางมวยนี่เป็นบุญวาสนาของไผของมันตัวนี้นะโดยเป็นกําลังใจให้เจ้าสู้ๆต่อไปเด้อเด้อโดยเฮาก็จะสิว่าหยังเนาะจะเป็นกําลังใจบ่มีแต่เสร็จเจ้าก็นางมวยไปเอาข้าวอยู่ในกระบะรถเอาข้าวมาให้ต้มกินก็ได้มันเป็นแบบเฮาบ่มีหยังก็อย่าเฮาต้มกินมันเป็นคือโจ๊กนะเป็นข้าวเปียกมันมีเนื้อหมูครบเบิดนั่นนะเดี๋ยวไปเอาไปแม่นเขามันเป็นคือโจ๊กนะน้องมวยน้องมวยคือกันน้องมวยก็ได้ซื้อแบบว่าเอาไปแจกหมูก็ได้มันในทางไปเอาในกระบะรถเฮาไปย่างไปรถชื่อหน้าก็ได้มื้อหน้าแล้วถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีเห็นคลิปน้องมวยในซอยเรือน้องมวยมาเด้เฮาก็แล้วแต่บุญวาสนาจะได้เอ้ยขนาด
ตะเหือกลาอยู่พุละ 4,000 3,000 บาทแล้วแต่บุญวาสนาน้องมวยอยากให้คนมาซอยอย่างไรที่สุดน้องมวยแน่มาลูกเขาก็ง่ามก็ได้เอ้าบ่อยากได้บ่ดินดอนตอนหยาเฮือนซานอยากได้อยู่เอาตัวนี้ก่อนอยากได้ยังอยากได้ข้าวกินประทังชีวิตเนาะบ่มีข้าวมันอยู่บ่ได้น้องมวยเนาะนี่อันนี้ข้าวเฮาคันเฮาไปซื้ออยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตกับแพงแล้วมันเป็นแบบข้าวสําเร็จรูปแบบว่าสําหรับที่ว่าอันน่ะสําหรับที่ว่าเท่าไหร่มาจับกล้องค่อยนึงอ่ะเดี๋ยวเฮาแกะให้มันมีลายอยู่อ่ะพี่เจ้าลองกินเบิ่งค่ะมันแซ่บแล้วเฮาสิเอามาให้เพราะเฮาซื้อเอาเดี๋ยวซื้อให้ในแป๊บนึงไปใครไปเลยบ่แม่นเฮาถ้าสมมุติว่ามันเหลือจ้ะค่ะหามเดี๋ยวไปเปิดเดี๋ยวจะต้องหามอะไรบ้างมวยปงก่อนเซอร์มีมวยไม่ยันลมมาเซอร์นะแม่ก็ยันตกกันระวังเลยเฮงซันไปเอาไปต้มใส่พักใส่ยังก็ได้ไปก็ได้เพิ่งหายยิบก่อนผมไปยังเมื่อหนาคะแนนแบบมีแต่ว่าคะแนนมีคนใหญ่ใจดีเห็นเนาะเขายินดีจะเป็นสะพานบุญให้ด้วยเนาะแต่เรื่องที่ดินน่ะทั้งตู้ซิดเพิ่นก็ยังบ่ได้คอนเฟิร์มบ่แม่นมวยกะตอนนี้กะเพิ่นกะเอาเบอร์โทรให้อยู่แต่ว่ากะยังบ่เห็นแบบว่าบ่อยากทวนเพิ่นอีหยังนั่นแหละแต่เพิ่นโอ้แล้วแต่เพิ่นสิเมตตาเฮาเนาะแล้วแต่บุญวาสนาขอให้โชคดีเด้อกะขอให้ดินข่าวดีไว้ๆน้องมวยเด้อกะมีหยังมาอัปเดตเรื่องมีผู้ใหญ่ใจดีให้มากกะสิมาซอยเหลือตื่มโดยอ่ะสบายดีคือวันนี้กะขอบอกขอบใจหลายๆเด้อโดยแห่งท่านผู้ใหญ่ใจดีสิว่าซึ่งต่างประเทศหรือว่าลาวอยู่ไทยกะมาเป็นสะพานบุญให้แม่น้องมวยกับขอบใจละลายเด้อโดยใจละลายโดยขอบใจเอ่ยพร้อมโดยเด้อโดยเซากึ่มมันซื้อไว้เซากึ่มเซาลายโอเคเด้อขอบใจด้วยโดยอ่ะเอาไปปั้นเค้าเด้อเอ้ยเป็นทงไปทงเนาะปั้นกันกินคะแนนแซ่บแล้วบอกจะมาให้อีกโอเคโดยสบายดีเนาะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นก็อยู่กับต๊อบไปรถเด้อเพิ่นก็อยู่กับต๊อบอาศัยอยู่แบบนี้เด้อถ้าอยากให้เซากึ่มเป็นสะพานบุญเนาะเซากึ่มก็ยินดีเนาะพี่เนาะคลิปนี้สกุลกับสไลด์ก็สิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบกันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดี